ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราได้เจอการ์ตูนตูนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งตังไม่ออกวันนี้เปิดใจกับเราแล้วก็ยอมรับเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วแก๊งตังไม่ออกเนี่ยกับแก๊งลูกตำรวจใช่ไหมมันก็คือกลุ่มที่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็นกลุ่มหลักกลุ่มย่อยอ่ะในอารันใช่และที่สำคัญก็คือเราก็ถามบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้แก๊งพวกเองก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไอ้สองแก๊งนี้ก็คือมีเผาศาลเนี่ยเหรอศาลพระภูมิป่ะศาลทรายใช่นี่ฮะแล้วก็ปล้นตลาดแล้วก็ข่มขืนอย่าลืมนะฮะแก๊งลูกตำรวจเนี่ยมันมีคนนึงใช่ไหมที่โดนเรื่องข่มขืนเนี่ยเมย์ค่ะน่าจำได้ไหมคือในโกะแล้วก็คือเขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งการเผาสารปล้นตลาดอารันรวมถึงเหตุการณ์ข่มขืนเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ของกลุ่มแก๊งตังไม่ออกแต่เป็นในโกะคนเดียวที่ไปทำเรื่องแบบนั้นแล้วทำให้กลุ่มเดือดร้อนเขาบอกว่าจริงๆกลุ่มแก๊งตังไม่ออกเนี่ยเวลามีเรื่องก็จะทำมีเรื่องกับคู่อริเท่านั้นไม่เคยไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะคะแต่วันนี้สังคมกลายเป็นเหมารวมและเข้าใจอย่างนั้นคนในกลุ่มเขาก็เลยคุยกันแล้วว่าเราสลายตัวกันเถอะประกอบกับทุกวันนี้วินหัวหน้าแก๊งโดนจับแล้วทุกคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติและขอโทษสังคมในวันนี้ค่ะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อวินโดนจับแก๊งก็สลายตัวแบงค์ซึ่งแบงค์นี่เหมือนกับว่าเป็นบุคคล2หัวเลยนะฮะคืออยู่ทั้งหัวของแก๊งตังไม่ออกแล้วก็แก๊งลูกตำรวจถูกไหมฮะอ้าวเพราะฉะนั้นยอมสลายตัวแล้วฮะฝากขอโทษสังคมวันนี้ก็ขอโทษสังคมครับที่คอยสร้างความเดือดร้อนให้ครับแต่เรื่องบางเรื่องมันพวกผมก็ไม่ได้ทำจริงๆครับเรื่องเผาสารอย่างเงี้ยครับเผาสารของเทคเขามาลงว่าพวกผมทำพวกผมยังไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยครับไม่ใช่กลุ่มเราใช่ครับรู้แล้วรู้ไหมเป็นกลุ่มไหนเขาเพื่อนผมบอกว่าก็เป็นพวกไอ้โก้นั่นแหละครับที่ทำอ๋อเป็นลูกตำรวจครับแต่แค่ว่าโก้เนี่ยมันดันอยู่เหมือนคาบเกี่ยวมันก็เลยโดนโยงใช่ครับยืนยันว่าเผาสามไม่ใช่ฝีมือพวกเราใช่อะไรอีกป้นด้วยครับเรื่องป้นครับป้นที่ลงเกลือครับป้นลงเกลือไม่ใช่พวกเราใช่ครับอันนั้นเป็นใครพอรู้ไหมก็ไอ้ก็เหมือนเดิมครับแล้วแล้วมีใครมีเรื่องอื่นอีกก็คดีข่มขืนคดีข่มขืนพวกผมก็ไม่ค่อยมีเรื่องข่มขืนนะครับปกติก็จะเป็นแต่ของไอ้ก็ครับเพราะก็มันก็เคยมาข่มขืนแฟนเพื่อนผมด้วยครับพวกผมก็ใช่ครับก็ไม่อยากยุ่งแล้วครับครับแล้วโก้ในโทษทียังสัมพันธ์อยู่สองกลุ่มไหมยังอยู่กับลูกตำรวจบวกกับตังไม่ออกไหมไม่ครับเจอกันก็ทักทายกันครับแต่ไม่ได้สนิทกันครับเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังแล้วมันน่าตกใจไอ้โก้เนี่ยอายุ14นะคุณผู้ชมดูพฤติกรรมไอ้โก้เนี่ยนะฮะที่เพื่อนออกมาแฉข่มขืนอนาจารทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมครับโอ้14จะมีใครสะเดาะเคราะห์ชีวิตไอ้โก้ไหมวันหน้าถ้ามันโตขึ้นมามากกว่านี้เนี่ยนะฮะให้โอกาสเขาเนาะเขาเด็กเนาะให้เขาปรับปรุงตัวคุณผู้ชมฮะแล้วก็ชอบคำที่กันบอกอะค่ะถ้าบอกเด็กพวกนี้ต้องให้โอกาสเอาไปเลี้ยงด้วยไอ้คนที่พูด